สวัสดีค่ะแม่มลิสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาดูวิธีการปลูกแตงโมในกระถาง EP ที่13กันนะคะแตงโมในกระถางที่2มีทั้งหมด4ต้นแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวจะย้ายต้นเล็กออกไปจากกระถางที่2ไปปลูกที่อื่นสัก2ต้นนะคะให้เหลืออยู่กระถางละ2ต้นก็พอไอ้คั้นจะถอนทิ้งก็เสียดายนะคะเดี๋ยวย้ายไปลงกระถางฝรั่งกิมจูเลยนะคะเนื่องจากไม่มีพื้นที่วางกระถางฝรั่งกิมจูเป็นไม้ยืนต้นซึ่งเพิ่งปลูกกิ่งตอนค่ะแล้วจะเอาแตงโมไปลงด้วยลงร่วมกับผักปรังด้วยฝรั่งกิมจูด้วยค่ะเนี่ย2กระถางนี้จะมีฝรั่งกิมจูแล้วก็มีผักปรังจะเอาแตงโมลงมาปลูกด้วยแตงโมเป็นผลไม้ที่อายุสั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะปลูกร่วมกันได้โอ้ยตายทำตุ้มดินหลุดแล้วไม่ทราบว่าจะรอดไหมนะคะกระถางนี้ต้นนี้อาจจะไม่รอดเพราะว่าทำตุ้มดินหลุดถ้าตุ้มดินหลุดเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนประมาณว่าต้นแตงโมจะช้ำค่ะก็อาจจะไม่รอดก็ได้ก็เดี๋ยวจะปลูกลงกระถางฝรั่งกิมจู2กระถางนะคะรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ปลูกก็ปลูกเบียดๆกันไปก็พอได้อยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางที่2ที่ย้ายต้นกล้าออกไป2ต้นนะคะเนี่ยก็เหลืออยู่2ต้นเขาก็ไม่ค่อยโตพุ่งเท่าไหร่อาจจะด้วยเถาของกระถางที่1เลื้อยพาดผ่านกระถางที่2ก็ได้นะคะสำหรับกระถางที่3คือกระถางนี้เฉาตายแล้วค่ะที่ว่าปลูกจากเมล็ดที่เก็บจากแตงโมที่ซื้อมากินนะคะนี่เฉาตายแล้วไม่รอดนะคะทำไงก็ไม่รอดเฉาตายแล้วแล้วต้นนี้ที่ย้ายมาจากกระถางที่2ที่ลำต้นหักอะที่ใช้บัวใหญ่ลดแล้วลำต้นหักก็เอามาลงตอนแรกๆก็เหมือนจะงามแล้วไม่งามอาจจะต้นช้ำแล้วก็อยู่ใต้ใบมะเขือพวงก็ได้ค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับแดดตินที่ก็เลยทำให้ไม่งามนะคะลำต้นก็แคะเหมือนไม่โตนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกัน EP หน้าค่ะกระถางนี้รอดนะคะเนี่ยเพราะตุ้มดินไม่แตกแต่พอมาเป็นกระถางนี้ตายแล้วเฉาตายแล้วค่ะเนี่ย
เฉาตายไม่เห็นร่องรอยเลยที่ว่าทำตุ้มดินแตกที่ย้ายมาจากกระถางที่สองนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะงามมากเป็นแตงโมที่เกิดเองค่ะเกิดจากปุ๋ยหมักนำเมล็ดแตงโมเปลือกแตงโมไปทำปุ๋ยหมักแล้วนำปุ๋ยหมักมาใส่กระถางมะรุมนะคะก็เมล็ดแตงโมก็เลยงอกขึ้นมาเห็นไหมคะงามมากเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นดอกเป็นผลไหมนะคะค่ะวันนี้แม่มารีสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ